ค่ะวันนี้เราจะมาผัดถั่วลังเตานะคะเป็นอาหารแจค่ะทีนี้เรามาถั่วลังเตาที่เราซื้อมาอย่างนี้นะคะเราต้องลอกออกนะคะลอกอย่างนี้ค่ะเอาออกนะคะเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอกอย่างนี้ออกมาเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาใส่เห็ดหอมนี่เราก็ต้องแช่น้ำนะคะเราจะล้างให้สะอาดก่อนแล้วเราก็แช่น้ำให้นิ่มๆเลยนะคะแล้วเราก็บีบขึ้นมาค่ะบีบขึ้นมาแล้วก็มาซอยให้บางๆนะคะแต่ตรงนี้ถ้ามันแข็งไปก็ต้องตัดออกหน่อยนะตรงขาเห็ดเนี่ยค่ะการมันเนี่ยก็ได้ขาเห็ดนะคะแล้วน้ำสต๊อกน้ำอันนี้ค่ะเราอย่าทิ้งนะคะเดี๋ยวจะมาใส่เวลาผัดอะไรแล้วก็ใส่ได้ค่ะอันนี้น้ำสะอาดนะคะล้างให้สะอาดแล้วแช่ไว้ค่ะพอกระทะร้อนแล้วเราก็มาใส่น้ำมันนะคะเสร็จหอมค่ะพอเห็ดหอมเจียวได้ที่แล้วเราก็มาใส่ถั่วลังเตาค่ะซอสเห็ดหอมนะคะซีอิ๊วขาวค่ะน้ำเห็ดหอมนะคะนี่เราจะมาใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมค่ะแจนะคะใส่จะนิดหน่อยถั่วลังเตานี่ไม่ต้องผัดนานนะคะพอมันได้ที่แล้วเราก็ขึ้นค่ะแล้วเราก็ใส่ครึ่งช่ายค่ะเสร็จแล้วค่ะสุดใจเลยนะคะเดี๋ยวมาสืบใส่จานค่ะถั่วลังเตาผัดซอสเห็ดหอมนะคะเป็นอาหารเจนะคะถั่วลังเตาผัดซอสเห็ดหอมก็เสร็จแล้วค่ะเอากลับหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ